สวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกับผมมิกโซนกับสาวสวยข้างทางคนนี้พูดคุยพูดสิเธอเป็นอะไรถึงมาอยู่ข้างทางรอบดึกอย่างนี้โอ้โหเสียงน่าจะทำไมถึงร้องไห้ครับหึข้าเศร้าใจเจ้าค่ะเขาเศร้าใจแล้วเรื่องอะไรล่ะทำให้เศร้าป่านนี้ท่านซากุซาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ข้าเศร้าใจที่ข้าไม่รู้เรื่องนั้นถึงไม่อาจได้พบหน้าแต่ยังได้น้อยข้าก็อยากรู้เจ้าค่ะตามนั้นเหรอแต่ว่าทำไมล่ะถึงจะส่งจดหมายไปก็ไม่มีการตอบกลับมานี่ท่านอะไรหรือท่านซากุซาอยู่ที่ใดหรือเจ้าค่ะเอ้าถามอย่างนี้แล้วซากุซังจะไปรู้เหรอท่านโกโกหกเหมือนกันสินะเอาก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าโกหกเหตุใดทุกคนจึงอะไรนะปกปิดข้าเจ้าเอาชักดาบเฉยเอาพระเจ้าแม่นางแค่ข้าไม่รู้เจ้าก็จะฆ่าข้าเลยนะโอ้โหตายแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองเวลาเขาเค้นความลับถ้าไม่รู้ก็ตายซะอะไรอย่างนี้ไปลินแห่งมิบูครับเป็นมินิบอสมาแต่ดูจากการอะไรเนี่ยการเคลื่อนไหวของเธอน่าจะไม่น่าจะเป็นคนถ้าไม่เป็นคนแล้วเป็นอะไรเป็นผีเหรอกึ่งผีกึ่งคนนะเกมนี้มันเป็นอะไรที่เยอะแยะมากมีทั้งผีมีทั้งคนมีทั้งอะไรเนี่ยพวกที่ไม่ใช่ผีไม่ใช่คนเป็นพวกปีศาจโอ้โหมาครบเป็นความตื่นเต้นครับสู้กับแม่นางคนนี้ครับถ้าเล่นช่วงแรกๆเราจะไม่รู้วิธีการต่อสู้ครับเขาเรียกว่าอะไรวะแฟรี่หรือเปล่าไอ้ที่วิธีการกันตามสเต็ปแต่ว่าผมไม่ชอบสเต็ปนั้นครับผมไม่ใช่อะไรหรอกไม่เก่งมากผมเก่งเรื่องสเต็ปนี้ครับของผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก็คือผมเก่งสเต็ปตอดมากครับคือมันได้เฉือนเลยอันนี้เขากันอุ้ยใจเย็นครับอย่าบึ้งกระโดดเหยียบเมื่อกี้ว่าจะโดดออกมาเฮ้ยมาสิแม่นางเห็นไหมก็จะมีจังหวะที่เราได้ฟันฟรีๆก็รอออกมาจังหวะไกลๆแล้วก็รอเขาเวิร์ดแล้วก็ฟันนะเฮ้ยนี่ฟุกๆก็จะได้สักสองทีไม่เป็นไรแม่นางนี่ท่วงท่ายังสวยงามไม่เป็นไรขอฟันสองทีไม่เคยมีครั้งที่สามรู้สึกว่าจะได้ประมาณสองทีได้ครั้งหนึ่งก็คุ้มแล้วสเต็ปเขาก็เดิมเดิมท่วงท่าสวยงามแม่นางเนี่ยแค่ข้าไม่รู้ว่าท่านซากุซาอยู่ไหนท่านก็จะฆ่าข้าเฉยเลยว่าแต่ท่านทำไมไม่เอาอะไรเนี่ยตะก้าออกจากหัวข้าอยากดูเหมือนกันว่าหน้าแม่นางเป็นยังไงเป็นไงล่ะสวนคืนท่าก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละท่าสองท่ามันยังไงนี่มันก็จะประมาณนี้แหละครับนี่กระโดดมาแล้วฟันประมาณ 3-4 ทีแล้วจบที่ท่าสวยงามแล้วเราก็เข้าไปฟันต่อให้เป็นผู้หญิงเราก็ไม่ไหวมืออุ้ยอุ้ยท่าแบบเมื่อกี้เห็นไหมอยู่ดีมันก็จะออกท่าแบบว่าอยู่ดีพิสดารออกมาขอสักทีสองทีมาอีกนี่ทงท่าสวยงามเฮ้ยแดงแล้วนี่ผู้หญิงข้าก็ไม่เป็นหรอกเป็นยังไงล่ะเลือดสาดเลยแทงคอท่านซากุซะเอ้ายังไม่ตายโอ้พระเจ้าแทงคอขนาดนี้อย่างน้อยส่งตัวแทนมาอ๋อเขาอยากรู้เรื่องท่านซากุซะไม่เป็นไรถ้าท่านเป็นผีข้าจะทำพิธีเนี่ยข้าวสามที่ไม่สามารถกินได้ไม่รู้เอามาทำอะไรขอทำแล้วกันสักหน่อยนี่ให้มันขลังเป็นยังไงแม่นางเอาให้ครบเลยอุ้ยบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าจะผมจะทำทำไมครับแบบมันว่างจัดไม่มีอะไรทำประมาณอุ้ยหมดเวลาเล่นแล้วแม่นางถึงเวลาใช้ดาบจัดการผู้ที่ฆ่าไม่ตายแล้วดาบไร้คาดครับเล่นมาก็มีแต่สเต็ปฟันผมก็อยากจะใช้เทคนิคใหม่ๆในการฟันมากนะมันนี่ข้าจะจบด้วยวิชาดาบไร้คาดที่ได้มาอันนี้ตอดได้เอาก่อนเดี๋ยวหาจังหวะสวยๆก่อนเพราะว่ามันต้องใช้ยันในการฟันหนึ่งครั้งนะเอ้ยโอ้ยนึกว่าเขาจะดูดออกไปก่อนเมื่อกี้ใจเย็นอย่ามึง
นี่ฟันวืดโอ้โหใกล้ขนาดนี้เมื่อกี้นึกว่าโดนฟันมาแล้วนี่เป็นยังไงล่ะฮะนี่ดาบไร้คาดขนาดกันก็ยังแรงท่านี้ต้องใช้ยัน3อันในการฟัน1ครั้งฟัน2ครั้งเมื่อกี้แปลว่าใช้6อันโอ้โหมันเจ้าโคตรเปลืองแต่ว่าพอหมดยันก็ใช้ได้นะแต่ความเบาเบาจัดชาร์จเต็มที่แม่นางฮะเป็นยังไงโอ้มีแค่เอฟเฟคแต่ว่าไม่โดนดาเมจจังหวะนี้แหละมาฟันนะเหมือนหมึกดำๆเลยนึกถึงอะไรวะนึกถึงดอทไอตัวปล่อยหมึกว่าไปนั่นหลายๆเกมรวมกันเฮ้ชาร์จเต็มๆอุ้ยแรงจัดขนาดกันนั่นแล้วโดนตีนี่มันใช่เลยว่าเขาต้องเป็นผีแน่เลยอุ้ยใจเย็นเอ้ยอย่านะข้าฟันคืนนี่เจ้าแม่นางว่ายังไงล่ะฮะว่างๆก็มาหาอะไรทำขำๆกับเกมนี้ครับแต่ว่าคนเล่นเกมนี้แรกๆมันไม่มีอะไรจะขำครับบอกเลยท่วงท่าสวยงามก็ฟันได้2ทีได้ทีนึงนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยโอ้โหเวลาเขาฟันเราทีนึงนี่คือมันแรงมากมานี่ข้าจะจบเจ้าด้วยท่าดับไร้คาดนี่แหละแต่นี้ตอดไปก่อนนะตอดให้ใกล้ๆก่อนขอสักทีอะไรเงี้ยท่วงท่าสวยงามรับไป1ทีแล้วชาร์จบึ้มโหไม่ตายว่ะยันหมดนะยันหมดแล้วนี่เป็นยังไงล่ะแม่ล่ะนี่แทงอีกรอบคอนี่เป็นรูให้ทำร้ายผู้หญิงชีวิตฉันไม่อยากจะลงมือครับถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเรามาดูหมู่บ้านต่อไปเอ้าคนนี้เขาชื่อว่านักลบสงฆ์แปลว่าน่าจะเป็นพระแต่ทำไมสีเขาม่วงๆอย่างนั้นเจ้าฟันแทบไม่เกิดผลแต่เลือดหลอดเดียวแต่ส่วนใหญ่บอสนี่มักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ใจนิ่งๆครับถ้าเป็นอมนุษย์มีอยู่2อย่างใช้เขาเรียกว่าอะไรวะใช้ยันกับใช้ดาบไร้คาดไม่รู้ได้ผลจริงเปล่าเราต้องมาลองดูเฮ้ยโอ้ยแลดูดาบเขาน่าจะรุนแรงเราต้องหาจังหวะมอๆกันสเต็ปของผมถ้าเล่นอย่างนี้นะมันจะชัดเจนว่าเราจะเห็นท่วงท่าของบอสพวกนี้แสดงอะไรเนี่ยท่าต่างๆออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันมีแต่ท่าเดิมๆมันไม่ได้มีอะไรเลยพอเราฟันปุ๊บมันก็จะมีปฏิกิริยาใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้จะหมุน5ที 2, 3, 4แล้วก็5เราก็เข้าไปฟันนี่ดาบไร้คาดเป็นไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นจริงได้ฟันก็จริงแต่ว่ามันจะแรงหน่อยเราเนี่ยโดนแรงไม่ใช่มันฟืดท่านี้ก็จะฟืดอย่างที่อุ้ยกระโดดฟันขอดาบไร้คาดอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้หลบได้ยังเฮ้ยแทงเล่นใจเย็นๆครับถ้าหากไม่มีอะไรโอเคสำหรับเรามันจะมีจังหวะอย่างนี้แหละถ้ารีบร้อนเราอาจจะตายก็ได้เป็นยังไงล่ะดาบไร้คาด2ทียันหมดเจ้าฟันไม่ถึงแล้วก็จะสั้นลงทำอะไรก็ไม่ได้5ที 2, 3, 4แล้วก็5เอ้ยไม่ถึงโอ้โหเราไกลก็กลัวโดนด้วยแปลว่าฟันครั้งแรกพอครั้งที่2มันจะสวนเราขึ้นมาทันทีเราก็อ่ะรอจังหวะแจ่มๆมันครึ่งนึงแล้วเอ๊ะมันไม่สวนเอ้ยสวนจริงเลยปึ๊ดปึ๊ดแล้วก็ปึ๊ดไม่เป็นไรใจนิ่งๆครับเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้นึกว่าโดนได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับท่านี้แม่งมันมีฟัน2ทีเหรอมานี่นี่ดาบไร้คาดรู้สึกว่าครั้งแรกมันจะกันครั้งที่2มันพร้อมจะสวนเราก็เลยฟันโดนในครั้งที่2ไม่ถึงว่ะเอ้ยสักทีได้ไหมแล้วก็5เอาพืชเอ้ยไม่โดนครั้งแรกก็โดนครั้งที่2ไม่เป็นไรตอดไปเรื่อยๆครับอะไรที่มันสามารถชนะได้แล้วก็ทำไป
อึดปึ้งว้าวไอ้แม่งดีเฮ้ยครั้งนี้กันไว้เขาไม่สวนปกติมันจะต้องสวนในครั้งที่2อะไรเงี้ยเฮ้ยหูฟันน้ำมันไม่กระตุกเลยไหมหืมใจเย็นๆครับหืมพืชเฮ้ยปกติเขาฟันขึ้นทีเดียวเองไม่เป็นไรพืชพืชมีอีกไหมอ๋อมี2ทีจะทำอะไรอีกใกล้ตายแล้วใจเย็นๆครับวิธีการชนะอะไรก็ได้ครับเราไม่เกี่ยงวิธี ห้าทีสามสี่แล้วก็ห้าอุ้ยไม่ถึงว่ะอยู่ใกล้ก็กลัวโดนขนาดอยู่ใกล้ยังโดนปึ๊ดปึ๊ดมีไหมอุ้ยปกติเหมือนฟันสองทีหรือเปล่าไม่เป็นไรตอดไปเรื่อยน้ำเต้ามีเยอะอืมปึ๊ดปึ๊ดอ๋อมีเพิ่มอีกข้างนึงขอใกล้ๆแล้วกันเอ้ยอันนี้กันสองทีไหมทำอะไรอีกสเต็ปนี้เราจะเห็นชัดว่าบอสทำท่าอะไรไปมั่ง มันก็จะมีท่าเดิมๆยิงมาแล้วก็จะฟันฟืดเอ้ามันแตกอีกทีนึงไม่เป็นไรมีกันไปเด้อผมไม่รีบยังไงก็ชนะสำคัญที่สุดของเกมนี้ก็คือหลังจากที่มันตายมันจะมีอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเลยฟึ่นฟันไปเรียบร้อยอุ้ยสองทีใจนิ่งๆฟืดเอาอะไรอีกไม่ต้องรีบฟันจังหวะนี้แหละเป็นยังไงล่ะดาบไร้คาดนี่เรียบร้อยเป็นยังไงเอาแดงแทงคอไปโอ้โหแทงตั้งแต่ตายคอขึ้นมาบนหัวถึงจะเป็นวิญญาณแต่ก็สามารถสังหารได้ด้วยดาบไร้คาดว่าไปนั่น เป็นยังไงครับนักรบส่งคอยปกป้องประตูหินของหมู่บ้านมีบุกนี่ได้สกิลมุดน้ำดำน้ำอะไรก็ว่าไปตามนั้นแหละครับ ได้สกิลแล้วก็ตามนั้นมันก็จะเปิดเส้นทางใหม่ๆของเราถ้าดำน้ำได้มาลองดำน้ำดูสิอุ๊ยอะไรของมันวะเนี่ย ทำไมปลารัชวังตรงนี้มันโหดจังวะแบบมันกัดคนเนี่ยวะอึ้งอะไรนี่มุดลงมานี่เจ้าหัวขาดเรามาเจอผีหัวขาดตรงนี้ครับพาร์ทนี้คลิปนี้ครับจะนำพาไปสู่มีแต่เรื่องผีๆเรื่องความตายประมาณนี้ครับมันจะไม่ค่อยมีอันอื่นสักเท่าไหร่ว่าไงครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยหลุมดำแบ็คโฮเอ้ยตอดได้แต่ว่าข้อดีนะคือมันมีหลอดเดียวแล้วมันก็ไม่ไปตรงนั้นมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดอุ้ยอุ้ยแบ็คโฮแบ็คโฮหลุมดำมันใช้เส้นผมตรงเส้นผมหรือข้อมันขาดมีเส้นนี่เอ้ยจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับหลุมดำอีกแล้วฟันฟันคลิปนี้จะมีแต่เรื่องผีๆเท่านั้นครับเรียบร้อยเสียบเข้าไปตรงที่คอขาดได้อะไรหรือเปล่าการหัวขาดอะไรเนี่ยเป็นสภาพน่าสมเพชของบูก้าที่หลงเดินทางผิดเพื่อปกป้องแคว้นนักรบผู้ปกป้องแคว้นถูกสงครามทำหัวหายถูกฝังกายไว้ในหลุมปลดปล่อยวิญญาณชาวอาชินะที่กระจายอยู่ทั้งแคว้นด้วยหินตรงนี้ครับผมไม่ใช่ด้วยตรงนี้เขาเขียนไว้ตรงหินนี่เหรอวิญญาณอาชินะคนตายแล้วไม่ได้ไปเกิดหรือไปไหนถูกขังไว้อะเห็นแค่นี้ก็รู้ว่าไม่สามารถสังหารได้ด้วยเรื่องธรรมดานี่บัฟตีแรงก่อนอะอันนี้ทำให้ตีเบาอะบัฟตีแรงและตีเบาให้ตายเถอะทับกัน อะใช้ยันดาบให้ตายเนี่ยตีแรงกับตีเบายันมันอันนึงใช้ยันจากอะไรวะอุปกรณ์เสริมเป็นยังไงล่ะฮะเป็นยังไงล่ะฮะเอ้ยภาวะพระเจ้าพึ่งมาอย่างโหดตายอะไรของมันไม่โอ้ยอ๋อมันคือมันใช้พลังวิญญาณเหรอถึงภาวะเจ็ดพักซามูไรแปลเป็นไทยซามูไรเจ็ดหน้าประมาณนั้นหรือเปล่ามันต้องอย่างนั้นอีพักที่แปลว่าหน้า
พักที่แปลว่าพักผ่อนอะไรนี้ใช่ละคาทางเขาสามารถปล่อยสิ่งนี้ได้แล้วเขาก็ปล่อยมารัวๆมันเป็นหน้าคนนะลูกนั้นฮะอ้าวแดงเรียบร้อยเป็นไงล่ะเจ็ดพักซามูไรเข้าทรงวิญญาณมาทำให้อะไรพลังโจมตีมันเบาหน่อยฮะนี่เขามาทางนี้แล้วอุ้ยเฮ้ยอ๋อไม่เป็นไรยังตายได้อยู่มาใช้ยาดับภาวะกันเรียบร้อยอุ้ยโอ้โหวิญญาณหน้ายังใหญ่เลยเมื่อกี้เฮ้ยใจเย็นอุ้ยเฮ้ยอะไรวะหมดแล้วเราต้องใช้ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะกระดาษโปรยศักดิ์สิทธิ์กระดาษโปรยศักดิ์สิทธิ์นี่มันจะเพิ่มพลังโจมตีด้วยคือมันเป็นไอเทมที่ดีมากแต่ว่ามันค่อนข้างหายากครับอุ้ยอะไรของมันวะโอ้มันอยู่นู่นถ้าหากมันได้อยู่แล้วเราไม่ไปโจมตีมันมันจะอยู่อย่างนั้นแต่ไอตัวนี้มาดีมะตรงนี้มันอยู่ที่คุกล้างครับถ้าใครยังไม่เคยมาแล้วจะรู้ครับสถานที่มันค่อนข้างเห็นได้ชัดได้อลังการสำหรับตัวมันมากจะเย็นครับเรากินน้ำเต้าก่อนครับเพื่อเพิ่มเลือดต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีทั้งเลือดเราและค่าสถานะผวาเห็นไหมจะเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรผมไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นเออเสียบเข้าไปที่คอเก็บพักซามูไรยันตัวแทนล่องลอยแต่เดิมดาบสั้นเล่มนี้ถูกใช้กับยันตัวแทนล่องลอยยันตัวแทนของตัวเองที่ตัดขึ้นมาโดยดาบสีขาวจะลอยไปตามน้ำแห่งต้นกำเนิดในวิธีสังเวยมังกรมีชื่อสลักไว้ว่าวิญญาณสังเวยนี่บอกแล้วพาร์ทนี้เจอแต่เรื่องพิธีนี่มันต้องทำพิธีให้เรียบร้อยเจ้าหัวขาดอีกรอบโอ้เฮ้ยมันแรงจังวะโอ้พระเจ้า2ทีแล้วมันมี2หลอดด้วยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนี่มันเลวร้ายสิ้นดีแล้วทีนี้ไอ้ควันมันเนี่ยก็คือมันทำให้เราวิ่งไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นไรวิ่งไม่ได้ก็ฟันมึงได้เหมือนเดิมแล้ววะเอ้าเอ้ยใจนิ่งๆปึ๊ดโอ้ยโดดหลบก็ไม่ได้แล้วมันจะมาผูกข้างหลังเราเป็นไรโดดยึกยือยึกยือไปก่อนเฮ้ยวิ่งก็ไม่ได้เอาวิ่งไม่ได้ฟันมันนะเฮ้ยนี่ดาบไร้คาดแทบไม่ได้กระเตื้องหาอะไรเลยดาบไร้คาดกับยันปุยศักดิ์สิทธิ์มันยังไงวะอุ้ยตัวนี้ไม่ใช่ปีศาจครับแต่ว่าเป็นผีหัวขาดมันก็เขียนอยู่ว่าเจ้าหัวขาดแปลว่าดาบไร้คาดฆ่ากับสิ่งที่ไม่ตายแต่ว่าประเภทผีจะต้องฆ่าด้วยยันปุยศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้ยันโอ้ยอะไรก็ไม่รู้จะเดินหนีก็ไม่ได้แต่ว่ากระโดดเราจะได้จังหวะที่ดีกว่าฟืดโอ้ยจะเข้าไปฟันก็ลำบากนะเอ้ยอย่าใจนิ่งๆเอ้ยมันจะตายแล้วอุ้ยข้างหลังแน่นอนอุ้ยถ้าเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะล้วงหัวใจเราหนึ่งนี่เป็นยังไงล่ะเจ้าหัวขาดยังมีอีกรอบใช่ไหมนี่หมุนแบบนั้นแล้วมันจะมาฟันอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมนี่ตามสเต็ปเฮ้ยสู้หนึ่งตัวน่าจะใช้ยันสักสองครั้งนี่เป็นไงล่ะฮะเจออะไรเนี่ยคลุยตัวนี้มันบอกว่ามันจะรบกวนสัตว์ร้ายปีศาจร้ายอะไรพวกนี้ได้มันเป็นเหมือนคุยศักดิ์สิทธิ์แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะตลอดนี่เป็นยังไงล่ะ2ทีฮะว่ากันว่าใช้แล้วคนที่โดนคุยตัวนี้บ่อยๆมันจะไม่เกิดผลในครั้งหลังๆประมาณใช้ได้2ครั้งอันนี้คือคำอธิบายของเกมเพราะว่าเราใช้ด้วยดาบธรรมดามันไม่ตายว่ะแต่มันใกล้ตายแล้วเอ้ยดาบธรรมดาก็ตายแต่มันจะลดน้อยเป็นไงล่ะเจ้าหัวขาดเรียบร้อยการหัวขาดเป็นสภาพน่าสมเพชของบุก้าที่ครั้งหนึ่งเคยเดินหลงผิดเพื่อปกป้องแคว้นใช้ควบคุมสุสานได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ที่ที่จะไปอยู่นานๆนี่พูดเรื่องเจ้าหัวขาดก็ประมาณนี้มันก็จะมีผีหลายตัวครับพอฆ่าเสร็จมันก็จะได้บัฟแปลกๆออกมาอันนี้เข้าทรงวิญญาณอาคูอันนี้ก็คือบัฟจะทำให้ตีแรงขึ้นโดยการใช้ยันก็ว่าไปพูดไว้ในอนาคตเผื่อกลับมาเล่นอะไรเนี้ยเฮ้ยตัวนี้มั่งเป็นยังไงตัวนี้จะได้ยันอะไรครับวิญญาณเข้าทรงอะไรอินเกตสึก็คือมันจะทำให้
ไม่มีเสียงไม่อะไรนี่มันจะเงียบกริบเรามาดูอันนี้ต่อครับตอนแรกนึกว่ามันตุ๋ยได้เรามาดูว่ามันจะตุ๋ยได้ไหมครับอันนั้นมันตอนแรกอันนี้คนละตอนนี่ยันปุยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้ยันตีแรงขึ้นมาเตรียมยาดับผวาไว้แล้วเจ้าจงมานี่เจ็ดพระซามูไรซามูไรเจ็ดหน้าเขาว่างั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็คือซามูไรอันนี้ก็คือซามูไรทำไมมันเหมือนจอมขมังเลยไม่เป็นไรก็จะเดิมๆอ่ะพอมันลางๆมันจะมีจุดที่มันจะวาร์ปไปอีกที่หนึ่งครับแถวๆนี้แหละหาดูนั่นไงเห็นไหมแล้วมันก็จะปล่อยขึ้นอู้พระเจ้าโหค่าผวาเกือบเต็มอ่ะคิดดูเอาเอาเอาดีมากอ่ามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเอ้ยแทงคอซะ7พักซามูไรนี่มันก็จะสเต็ปเดิมๆครับไม่ได้มีอะไรให้ตื่นเต้นเยอะแยะครับแต่สำหรับคนไม่รู้จะบอกโอ้พระเจ้าอะไรของมันวะเนี่ย เล่นสู้จนช้ำชองไม่ใช่อะไรหรอกตายบ่อยนี่ดับภาวะไปก่อนเลือดก็จะหมดใจนิ่งๆใจนิ่งๆกินยาอุ้ยหน้าใหญ่มาเจ้าลูกไฟลูกใหญ่อุ้ยอะไรของมันวะเนี่ย ยาดับภาวะเอามากินก่อนเออมันจะปล่อยอะไรอีกแล้วปล่อยลำแสงเนี่ยมันก็จะทำให้เราวิ่งไปหามันยากไม่เป็นไรได้แล้วไม่อะไรของมันวะมันเอาจนได้ไหมเอ้าฟันมันตรงๆนี่แล้วแต่พออยู่ใกล้ๆแล้วมันจะปล่อยไม่โดนเราก็ฟันไปซะนี่เป็นไงล่ะฮะเอ้ยไม่โดนไหมเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ใกล้ๆเจ้ายังมาโดนเราได้หรือฟันไปก่อนค่อยว่ากันยังตายได้อีกก็เลยกล้าที่จะเสี่ยงในความเป็นจริงเราตายได้แค่ครั้งเดียววันนี้นู่นไงมันมาแล้วปล่อยลำแสงมากลำแสงนี้จะลดเลือดแล้วก็ผวาครับว่ายังไงอ่ะรอนายอยู่ข้างล่างแล้วเรียบร้อยเจ็ดพักซามูไรก็เดิมๆมันก็มีอยู่ประมาณเท่านี้แหละครับนี่ไงแหวนเจ้าน้ำตาแหวนที่เอาเป็นดัชนีมาคลิปผมก็จะตัดไปตัดมาครับประมาณนั้นนี่คือแหวนที่ไว้ใช้ทำคุยดัชนีอันคลิปล่าสุดเดี๋ยวจะหาว่าเกมมันไม่ได้มีอะไรเลยในคลิปนี้ผมจัดให้แล้วกันครับ ตัวนี้ครับมาเจอพ่อบุญธรรมครับโอ้ยส่วนตัวแล้วผมว่าตัวนี้ยากที่สุดในบรรดาที่เคยเล่นมาไม่รู้คนอื่นจะคิดด้วยหรือเปล่าแล้วตัวนี้ถ้าสมมุติคุณเล่นแบบไม่ได้อะไรมากกดไปเรื่อยคุณจะไม่เจอตัวนี้บอกเลยตัวนี้มันจะอยู่ในการจบ อะไรวะในอีกแบบนึงอะอะไรนี้แหละ จำไม่ได้เหมือนกันช่างมันแต่เกมนี้มีการจบอยู่4แบบเขาว่าอย่างนั้นเราต้องทดสอบดูเขาเก่งมากแต่ละท่าเขาช่างรุนแรงนะผมได้ตายจนหัวร้อนจนผมเดือดจนผมจนแบบอะไรเงี้ยแบบเก่งนักใช่ไหมแบบถึงขั้นแบบประชดโดยการวิ่งไปให้มันฆ่าฟรีๆแล้วมันก็ฆ่าเราฟรีๆแต่ตอนนี้ประสบการณ์เหล่านั้นครับเราต้องเคยพลาดมาก่อนเราถึงจะเข้าใจผมตายมาเยอะเยอะจนนับไม่ถ้วนเป็นยังไงล่ะฮะดาวกระจายแล้วฟันอุ้ยดูท่าฟันเนี่ยช่างรุนแรงแล้วพอเราตอดกลับคืนช่างเบายิ่งนะเฮ้ยเนี่ยมันจะซัดไว้อุ้ยเจ้าเมื่อกี้หลบไม่ทันว่าจะขอฟันก่อนเอ้ยอย่าให้มันเหยียบครับมันจะเป็นท่าที่รุนแรงมากดาวกระจายมาอีกแล้วเอ้ยอะไรของมันวะท่าแทงท่าแทงไม่ต้องกลัวครับให้พุ่งใส่ครับมันจะเป็นการบล็อกแต่ถ้าพลาดก็เจ็บหนักครับผม นี่แทงไม่ออกฟันตามไม่ออกบอกแขนกลนินจาเจ้าได้มาจากหมอนั่นสินะเอ้ยแต่ว่าคนที่แก่ๆแทบจะตายกันหลายๆคนนี้รู้จักกันดีเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะฟัน2ทีแล้วสุยหลังผสมประสานกับมวยวัดวิชาลับอะไรเนี่ยบาทาโพธิสัตว์เซมโปจิกนี่เหยียบดาบไว้ฟันนี่แล้วก็ขึ้นท่านี้ผมต้องเอาวิธีที่ผมถนัดที่สุดแล้วก็แทงฟันทีนึงเฮ้ยการได้อุ้ยเจ้ามันฟัน2ทีเหรอวะอุ้ย
โดนก็จริงนะแต่เมื่อกี้โดนดับเขาด้วยก็พ่อบุญธรรมนี่คลิปที่แล้วเป็นพ่อบุญธรรมของอุคามิใช่ไหมสุดยอดนินจาผู้คุณลุงอันนี้คือเราย้อนอดีตกลับมาเผื่อใครยังไม่รู้อ่ะเล่นไปเล่าไปว่า นี่มืดอย่าคิดว่าจะได้ฟันเขาง่ายๆครับพอเขารู้ว่าเขาจะเสียเปรียบเขาก็จะตีลังกาถอยกลับไปเรามันมีทั้งสองหลอดอุ้ย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 ใจนิ่งๆเอ้ยท่าเหยียบนี่อันตรายเฮ้ยอ่ะยังไงล่ะพ่อฮะพ่อบุญธรรมนี่ของจริงครับคำว่าพ่อบุญธรรมก็คือไม่ใช่พ่อจริงๆนั่นเองแต่เขาก็เลี้ยงเรามานี่อืมว่ายังไงล่ะฮะจะทำยังไงอุ้ยอุ้ยดูดิเสียงมันตุ่มดาวกระจายแล้วก็ฟันตามนี่บอกเลยแรงจัดๆเลยอืมเป็นยังไงล่ะเจอวิชาลับบาทาพุทธิสัตว์เซมโปจิฮะยังไงอีกดาวกระจายเหรอกันก็ได้วะหลบนี่เหนื่อยแล้วอืมฟันมืดโอ้ยอุ้ยยาโหไอ้ปกติเขาจะไอ้นี่นี่หว่าเขาไม่น่าหลบเอ้ยโอ้โหท่านี้ปกติมันจะเป็นท่าได้ฟันฟรีนะกระโดดฟันแต่ว่าอะไรวะเมื่อกี้โดนแทงเลยเอ้ยเกือบโอ้โหเฮ้ยเป็นยังไงล่ะพ่ออุ้ยอุ้ยเสียบตรงคออูคามิเจ้าเก่งนะที่มาถึงตรงนี้ได้โอ้โหเอานกคู่มาแต่ไหนเนี่ยเห็นครับคงต้องให้รางวัลเจ้าแล้วเอ้ยขอบคุณมากพ่อให้รางวัลผมมาเฮ้ยแล้วนกคู่นี่มันจะทำอะไรเรารู้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็รู้โอ้โหเอาหายตัวเจ้าเขาหายตัวแทงว่าวเลยเมื่อกี้เจ้าเดี๋ยวถอยออกมาก่อนอุ้ยลูกบอลไฟโอ้โหเจ้าอ๋อแล้วก็จะเพิ่มอะไรมาตามลูกบอลไฟเมื่อกี้ไม่ใช่มันเป็นนกไฟดาวกระจายอุ้ยใจเย็นพ่อเอ้ยการที่จะได้ฟันแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้โอ้ตอนเป็นนกเขาจะมาตุ๋ยเราแบบนี้อ๋อไม่เป็นไรมันมีอยู่ท่าเดิมๆนะฟืดทำไงโอ้ท่าสับอุ้ยอะไรเนี่ยตอนแรกเขาต้องสับเลยโอ้เจ้าเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีมาหลอกเรามาหลอกผมทำไมครับพ่อฮะใกล้ตายแล้วเราต้องใจนิ่งแต่ว่าผมยังไม่ตายผมยังตายได้อีกทีนึงอุ้ยประทัดนรกเฮ้ยหายตัวไปนี่แทงฟันได้อีกทีนึงแล้วก็สับทีนึงกันนี่คือสเต็ปของผมที่เอามารวมยำให้สามารถตอดเขาได้เฮ้ยนี่ยังไงล่ะแทงด้วยหอกฟันฟึดเฮ้ยฟันสองทีลบอุ้ยอะไรอยู่วะโดนสับขาหลอกนี่ท่านี้เขาจะทำแบบนี้แล้วฟันทีนึงแล้วก็สับเฮ้ยไม่ได้เว้ยแปลว่าเขาก็มีอุปกรณ์ลับของเขาเหมือนกันครับนี่นินจาไม่ได้ซึ่งหน้าเหมือนซามูไรครับเฮ้ยนกไฟอุ้ยหลบได้ครับหลบได้เฮ้ยไม่กระโดดฟันเหรอเหมือนไอ้นี่ดาวกระจาย2ทีเขาต้องกระโดดฟันอันนี้ไม่ทำเลยเฮ้ยใจนิ่งๆครับการที่ชนะเขาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับหายตัวอีกแล้วเป็นสเต็ปเดิมฟึดแทงด้วยหอกจ้วงฟันด้วยสกิลหอกแล้วก็สับทีหนึ่งแล้วก็กันเอ้ยอันไหนที่สามารถชนะได้จงทำมันซะเพราะดูจากเขาฟันดูสิเยอะจัดนกไฟแล้วเขาก็จะแทงตามอีกหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยยาใจเย็นๆแล้วการที่จะได้ฟันเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฟันแล้วกันเอาหายอีกแล้วสูตรเดิมฟืดใช่ไหมแทงด้วยหอกจ้วงเข้าไปฟันแล้วก็สับทีหนึ่งเหรอมันจะเป็นสเต็ปคอมโบของผมครับเฮ้ยอุ้ยเจ้าเฮ้ยมาเลือดก็ไม่มีอะไรให้เติมแล้วเอ้ยมาต้องใช้วิธีสุดท้ายเอามานี่พุ่งพ่อจะพลาดตรงนี้ครับการได้สับเขาหนึ่งครั้งนี่นะว่าคุ้มค่ามากฟูดนกไปเออ
ว่ายังไงเอ้าหายอยู่แล้วอะไรของมันวะแทงด้วยหัวเข้าไปจวกแล้วก็สับเฮ้ยไม่เป็นไรได้อยู่ใจนิ่งๆครับมันใกล้จะถึงขีดสุดแล้วใจนิ่งๆเอ้ยดาวกระจายกับมีดเจอกันได้เขาจะแทงให้พุ่งไปนี่เรียบร้อยเป็นไงล่ะฮะฟันใกล้ตายแล้วใกล้ตายบอกเลยตัวนี้ผมตายเยอะมากตายมากกว่า40ครั้งกล้าพูดได้เลยเต็มปากเพราะผมไม่เข้าใจว่ามันจะกินไปไหนเฮ้ยหายตัวอีกแล้วมาอีกแล้วอย่าได้โดนเพราะตายอีกไม่ได้สับช่วงหนึ่งทีกันโอ้โหเจ้าเฮ้ยอีกทีนึงอะไรก็ได้มาเลยอีกทีนึงฮะปึ๊บปุ๊บช่วงหลังแทงเรียบร้อยแล้วคุณพ่อบุญคำเรียบร้อยครับอืมซิปโอ้แทงท่าเดียวกันเลยลาก่อนนี่ข้าแพ้ลูกของตัวเองเจ้าไม่นึกถึงว่าจะรู้สึกดีอย่างนี้พ่อรู้สึกดีมากสิเจ้าโถ่เอ้ยพ่อฉันความทรงจำพ่อบุญธรรมเลยผู้ที่ได้เผชิญหน้าในความทรงจำเก่าคือพ่อบุญธรรมสมัยรุ่งเรืองถึงขีดสุดสมัยยังหนุ่มๆสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมันจะยาวสวัสดีครับ